ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเช้าวันนี้ครับถือเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นเลยครับสำหรับทางด้านแฟนบอลชาวไทยครับเมื่อทางด้านเอเจนต์อย่างทางด้านเชฟเฟอร์ครับอดีตกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ยื่นข้อเสนออยากที่จะพาทางด้านธีรธรบุญมาทันเบ็กซ้ายเบอร์หนึ่งของช้างศึกไปเล่นในลีกตุรกีอย่างไรก็ตามครับนี่แค่เป็นการพูดคุยเบื้องต้นครับยังไม่มีการเปิดเจรจาใดๆครับหรือข้อเสนอที่สโมสรอย่างทางด้านกาลาตาซายยื่นไปขอซื้อจากทางด้านยูโกมาเอฟมาริโนสแต่อย่างใดเลยครับโดยจากนี้ครับข้อเสนอจากทางด้านกาลาตาซารายครับยังไม่ได้ถูกยื่นไปให้กับแชมเปี้ยนส์ลีก2019พิจารณาซึ่งเป็นแค่การพูดคุยกันของทางด้านเอเจนต์เชฟเฟอร์กับธีรธรบุญมาทันเท่านั้นครับอย่างไรก็ตามกับเรื่องนี้ได้เยี่ยมหายไปสักพักแล้วครับและคาดว่าเจ้าตัวน่าจะยังครบสัญญาที่เหลืออีก1ปีในติดนิสสันสเตเดียมต่อไปเลยครับและสำหรับทางด้านกาลาตาซารายครับเคยมีนักเตะเอเชียเริ่มชิมมาแล้วอย่างทางด้านยูโตนาโตโมะครับเบ็กซ้ายทีมชาติญี่ปุ่นเมื่อวันปิดตลาดเล็กที่2 3ปีก่อนครับโดยย้ายมาจากอินเตอร์มิลานในลีกทางด้านกันโชเซเรียอิตาลีครับหลังลงเล่นให้กับหูใหญ่ทั้งสิ้น210นัดทำได้11ประตูนับตั้งแต่ย้ายมาจาก FC โตเกียวเมื่อปี2011เลยครับต้องติดตามกันต่อไปครับว่าข่าวนี้ธีรธรบุญมาทันจะลงเล่นในเจลีกหรือจะไปหาทางด้านประสบการณ์ในลีกตุรกีต่อไปครับในขณะที่ประเด็นข่าวต่อไปครับต้องขอขอบคุณทางด้านเพจพี่บีปังประกงด้วยครับเมื่อทางด้านบิ๊กเสือได้ออกมาให้สัมภาษณ์เลยครับว่าขอร่วมแผนการยืมตัวเจ้ากันธนวัฒน์ศึกจิตถาวรเลยครับโดยที่นายทางด้านบิ๊กเสือครับหรือคุณสัมฤทธิ์ครับประธานสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดของลีกวันของอังกฤษครับได้เปิดเผยผ่านเพจพี่บีบางประกงครับต้องให้เครดิตด้วยครับขนาดนี้ครับสโมสรออกฟอร์ดยูไนเต็ดได้ร่วมแผนขอยืมตัวเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถวรมิดฟิลด์ทีมชาติไทยจากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับโดยทั้งนี้ครับเนื่องจากมองว่าเจ้ากันครับยังมีฝีเท้าที่สู้แข่ง2คนของทางด้านทีมในตำแหน่งเดียวกันไม่ได้ครับหลังส่งทีมสตาฟโค้ชไปซุ่มดูฟอร์มของการเล่นของเจ้าตัวในทีมสำรองของจิ้งจอกสยามมาแล้วหลายนัดรวมถึงดูเทปการเล่นของเจ้าตัวด้วยตัวเองอีกด้วยแหละครับโดยที่นัด2นักเตะในตำแหน่งมิดฟิลด์ของทีมที่มีอยู่ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับเพราะคนหนึ่งเคยเล่นให้กับลิเวอร์พูลส่วนอีกคนก็เคยเล่นให้กับชุดใหญ่ของบาร์เซโลนามาแล้วด้วยครับส่งผลให้บิ๊กเสือครับมองว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆที่เจ้ากันจะเข้ามาเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงครับเลยคิดว่ามันคงไม่คุ้มหากต้องทุ่มเงินยืมตัวเจ้ากันมานั่งสำรองครับดังนั้นขอเปิดโอกาสให้กับสโมสรอื่นที่สนใจเจ้ากันธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรจะดีกว่าเลยครับในขณะที่ประเด็นต่อไปครับถือมีทีมท้าทายเพียบเลยครับเมื่อทางด้านโค้ชองค์เนื้อหอมสุดๆครับหลังลาการท่าเรือครับโดยที่นัดทางด้านกลายเป็นกุนซือที่เนื้อหอมขึ้นมาเลยครับหลังทางด้านไข่ก๊อกลาออกจากเป็นกุนซือการท่าเรือครับในขณะที่คุมทัพในทีลีกไปได้11เกมและ1เกมก็คือช้างเอเบคับครับและเกมสุดท้ายที่โค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนอดีตแบ็คซ้ายดีกรีทีมชาติไทยดาราเอเชียคือนัดการที่ทางด้านการท่าเรือครับบุกไปแพ้สวรรค์เคส3ประตูต่อ1เลยฮะโดยที่นัดล่าสุดครับมีรายงานมาจากคนใกล้ชิดของทางด้านโค้ชองค์ดุสิตเฉลิมแสนครับว่าทั้งนั้นครับขอพักผ่อนสมองเป็นเวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ครับซึ่งน่าจะตรงกับห่วงเวลาที่เกมทะเลก1ฤดูกาล2021ปิดจากเล็กๆพอดีเลยครับโดยเฉพาะทั้งนี้ครับก็มีรายงานอีกด้วยครับว่าในขณะนี้มีอีกหลายทีมที่เริ่มติดต่อทับตามโค้ชองค์ให้ไปคุมทัพให้แล้วครับหลายต่อหลายครั้งครับทีมทั้งไทยลีก1และไทยลีก2ทั้งที่ทางด้านอดีตของทีมของโค้ชองค์ก็เคยคุมมาแล้วทีมใหม่ที่ยังไม่เคยคุมทัพให้ครับโดยที่นายเจ้าตัวครับก็ต้องขอไตร่ตรองให้ดีสุดครับหลังจากมีประสบการณ์มาแล้วกับการตัดสินใจที่ไม่เป็นไปอย่างที่คาดการเอาไว้เลยครับโดยที่สำหรับทางด้านทีมที่ดูสิทธิ์เฉลิมเซนหรือโค้ชองค์ครับเคยทำทีมมาแล้วนั้นครับหากไม่นับรวมทางด้านโรงงานยารายในวีลีกในไทยนั้นก็มีทางด้านพีทีประจวบเอฟซีศรีสะเกษตราดบีจีปทุมยูไนเต็ดแหละครับงานนี้แน่นอนครับว่าเล็กที่2ของลีกลูกหนังเมืองไทยครับจะได้เห็นโค้ชองค์ดูสิทธิ์เฉลิมเซนกลับมาคุมทัพให้กับทีมใดทีมหนึ่งอย่างแน่นอนแล้วแหละครับในขณะที่ประเด็นตัดไปกับเจ้าเอิญพิรพงษ์เรืองดินกันหน่อยครับในด่านเมืองทองยูไนเต็ดได้ออกมายอมรับหลังลงเฝ้าเสาช่วยทีมในเกมนัดล่าสุดไม่เสียประตูครับพร้อมเตือนผู้ร่วมทีมห้ามประมาททีมน้องใหม่อย่างช้างเผือกโดยเด็ดขาดเลยครับโดยชนะเกมล่าสุดทัพกิเลนพยองครับเพิ่งบุกไปเสมอกับสมุทรปราการซิตี้0ประตูต่อ0ทำให้เก็บเพิ่มเป็น19คะแนนจาก12นัดหลังอันดับ6ของตารางล่าสุดเลยฮะโด
ดยก่อนเกมนัดต่อไปของทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดครับจะเปิดหลังพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์นี้ครับทางด้านเจ้าเอิญครับก็ได้ออกมายอมรับครับรู้สึกเสียดายนิดหน่อยที่ทีมไม่ชนะในเกมล่าสุดแต่ก็ดีใจที่มีส่วนช่วยทีมไม่เสียประตูทั้งๆที่เราครองเกมได้เหนือกว่าและตอนนี้ครับทุกคนก็เร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของตัวเองให้เต็มที่เพื่อพร้อมสำหรับเกมการแข่งขันที่เตะทีในเดือนนี้ส่วนเกมกับเชียงใหม่ยูในเกมต่อไปครับแม้ว่าพวกเขาจะเป็นทีมน้องใหม่แต่เราก็ห้ามประมาทเด็ดขาดโปรเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลต้องพยายามเก็บ3แต้มให้ได้อีกครั้งนะครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปก่อนทางด้านเมืองทองยูไนเต็ดจะเปิดหลังพบกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดในศึกดูวัตลีก2021นาที13วันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนเวลา 18:00 นณสนามทันเดอร์โดมสเตเดียมเลยฮะในขณะที่ประเด็นถัดไปครับทางด้านทีมันฟุตบอลสยามรายวันครับได้รับการเปิดเผยจากโค้ชโจธีรศักดิ์ผู้อ้นกุนซือใหญ่ที่ระบุว่าผมมีแนวทางที่ว่าเกมรับของเราก็เปรียบเสมือนเกมลุกเลยครับโดยที่หลักทางด้านโค้ชโจครับได้ออกมายอมรับกับฟุตบอลสยามรายวันครับว่ากองหลังตัวแรกก็คือกองหน้าที่ดีที่สุดคนหนึ่งโปรตาเกมรับดีก็เหมือนเป็นอีกหนึ่งอาวุธของเกมลุกที่จะช่วยเก็บแต้มได้ครับซึ่งทั้งนี้ครับทางด้านนครราชสีมามาได้4ครับตอนนี้เรามีการเล่นเกมรับทั้งทีมและขยับไปเล่นเกมรุกทั้งทีมด้วยเช่นกันผมเห็นถึงการพัฒนาการที่ดีและเล่นเกมรุกได้รับที่เล่นกันเป็นทีมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าเราจะมีขนาดทีมที่เล็กครับแต่ฟุตบอลก็เป็นเรื่องของโอกาสผมเชื่อว่านักเตะของเราทุกคนรอโอกาสที่จะพิสูจน์ตัวเองและผมพร้อมที่จะให้โอกาสกับทุกคนในทีมด้วยเช่นกันแหละครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทางด้านนครราชสีมามาได้4ในศึกทลิก2021คือการบุกไปเยือนราชบุรีมิตรผล FC ในวันอาทิตย์ที่14พฤศจิกายนครับที่สนามมิตรผลสเตเดียมเวลา 18:00 ตรงเลยครับในขณะที่ประเด็นปิดท้ายของวันนี้ครับทางด้านโค้ชเจฟสมชายไม้วิไลครับกุนซือของทางด้านราชมังกรราชบุรีมิตรผล FC หวังเป้าหมาย2เกมในบ้านก่อนจบเล็กๆที่จะรับการมาเยือนของทางด้านสวรรค์เคทและทางด้านหนองบัวพิเชษ4หวังชนะรวดเพื่อเก็บ6แต้มให้ได้เลยครับโดยหลังจากที่ทางด้านราชบุรีมิตรผล FC ครับบุกไปแพ้ให้กับสิงห์ชะตาการทะลุ4 1ประตูต่อ0เมื่อวันพฤหัสบดีที่11พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับทำให้ทีมอยู่ที่อันดับ13ของตารางโดยมี12แต้มจาก12นัดและทางด้านโค้ชเจฟสมชายไม้วิไลครับหัวหน้าผู้สอนของทางด้านราชมังกรได้ออกมาตั้งเป้าหมายหวังเก็บชัยชนะ2เกมในบ้านก่อนจบเล็กๆให้ได้เลยครับโดยที่นายโค้ชเจฟสมชายไม้วิไลครับได้ออกมายอมรับครับว่าก่อนจบเล็กๆเรายังมีเกมที่ได้เล่นในบ้านอีก2นัดผมว่ามันเป็นเกมที่สำคัญมากเพราะการได้เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลผมว่ามันจะทำให้นักเตะมีพลังความฮึกเหิมที่จะวิ่งเพิ่มมากขึ้นจากเสียงเชียร์รอบสนามซึ่งแน่นอนครับว่าเราจะทำมันหนักกันต่อเนื่องเพื่อที่จะเก็บชัยชนะในบ้านทั้ง2เกมให้ได้ก่อนจบเล็กๆนะครับและทั้งนี้ครับส่วนเกมนัดสุดท้ายของเล็กๆที่จะไปเยือนชลบุรี FC ครับมันก็ยังเป็นอีกเกมที่หนักแต่เราก็ต้องพยายามมีแต้มกลับมาออกมาให้ได้ครับเนื่องจากตอนนี้ทุกคนคะแนนถือว่ามีความสำคัญอย่างมากเมื่อมองไปที่ตารางคะแนนครับเรายังต้องทำงานหนักให้มากยิ่งขึ้นครับก็ต้องดูกันต่อไปครับแต่เราก็พร้อมที่จะสู้กวนลอยทุกเกมอย่างแน่นอนแล้วนะครับโดยสำหรับราชบุรีมิตรผล FC ครับล่าสุดลังอยู่ที่อันดับ13ของตารางมีแข่ง12นัดครับมี12คะแนนมากกว่าทีมอันดับสุดท้ายพื้นที่ตกชั้นอยู่3คะแนนเท่านั้นโดยที่นัดโปรแกรมต่อไปของศึกไทยลีกมีคิวในวันอาทิตย์ที่4พฤศจิกายนครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนกองทัพสวรรค์แคททีมอันดับ8ของตารางเวลา 18:00 ตรงเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ